งเสนานันท์หรือด็อกเตอร์ยอดธงศิวรารักษ์ซึ่งอยู่ในวงการมวยมาตั้งแต่อายุ4ขวบตอนนี้ก็อายุ73เนี่ยครับ74แล้วเกิดเป็นเฉลียวเพราะฉะนั้นครูชอบมวยมาตั้งแต่อายุ4ขวบตั้งแต่เด็กๆเลยโดยเฉพาะภาษาไทยแล้วชอบอ่านชอบเรียนตั้งแต่จำความได้เกิดและโตที่ไหนเกิดที่อำเภอวัดโป่งจังหวัดราชบุรีครับก็ได้ย้ายมาอยู่ที่พัทยาตั้งแต่อายุ13ยังก็เป็นคนคือเป็นมวยตั้งแต่อยู่วัดโป่งครับพักราชการจนต้องมาหัดมวยที่พัทยาเนี่ยเมื่อตอนอายุ13ยังก็เป็นคนครั้งแรกที่ขอว่าบาททางภาคจังหวัดชลบุรีแล้วต่อยอยู่แถวภาคตะวันออก4หนนะต้องไปรับหมายเกณฑ์ที่อำเภอวัดโป่งจังหวัดราชบุรีก็ไปต่อยที่นั่นประมาณอีก4ปีพอหมดเป็นเกณฑ์เป็นยอดคงเสียนะครับจะปั้มครูมวยพวกนี้ทั้งหมดผมครูคนที่หนึ่งครับครูที่เด็กประมาณนั้นที่พัทยาคนที่สองครูสัมปานสอนแดงคนที่สามครูทองใบยนต์ตะลังกิจคนที่สี่ครูเฉลิมร้อยชลบุรีครูคนที่ห้าครูสุวรรณเสนานันท์ครูคนที่หกครูเกษมเกียรติเกียรติโยอะไรที่ทำให้เราสึกสนใจในศาสตร์มวยไทยอะไรที่ทำให้ครูสนใจมวยไทยเพราะครูรู้ประวัติศาสตร์ของมวยไทยโดยเฉพาะรักมวยไทยมากเพราะชีวิตครูกินนอนกันนักมวยมาตั้งแต่เด็กๆมันรักมากประวัติศาสตร์ของชาติไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1มาประวัติศาสตร์ชาติไทยจนถึงปัจจุบันมวยไทยสมัยก่อนเนี่ยไม่มันต่อยกันโดยเฉพาะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบางพระองค์ในปลอมตัวไปชกกับชาวบ้านนั้นผมสนใจมากเลยครับผมครับศรัทธามวยไทยมาเข้าสายเลือดต้องการให้บรรพบุรุษของเราได้สะสมศิลปะมวยไทยตั้งแต่อดีตการมาก็ต้องเลยเอาศิลปะซึ่งเป็นความบรุษของชาติและเป็นไทยมาเผยแพร่ให้สื่อสารต่อซึ่งขณะนี้คงภูมิใจที่สุดหลายชาติหลายภาษาทุกมุมโลกรู้จักมวยไทยแล้วโดยเฉพาะแล้วขอประถามประวัติของตัวตอนเป็นนักมวยครับคือมีสถิติการชนะอะไรไหนนะสถิติการชนะการเป็นการชนะภูมิแพ้น้อยแพ้ไม่ชัดแพ้ไม่ถึงครับแต่จบแพ้ประมาณชกประมาณ49แพ้5หมดนั่นคือชอบใช้ศิลปะมวยไทยมากกว่าใช้พละกำลังเพราะฉะนั้นมวยของผู้สอนจะใช้ศิลปะมวยไทยมากแพ้ชนะไม่เป็นไรแต่อาวุธคู่ต่อสู้เราต้องดูให้เข้าออกแล้วโดยเฉพาะที่ของอาวุธมีความเข้าออกจะไม่เอาปั้มกันมากซึ่งสมัยนี้เป็นมวยปั้มมากกว่าใช้ศิลปะแล้วอะไรเป็นแรงจูงใจที่สำคัญเลยที่ทำให้แบบเปิดใจหน่อยก็แรงโดนใจกูจะเอาไปยอมรับไทยให้ทั่วโลกยอมรับเพราะกูแรงโดนใจก็อยากจะให้มวยไทยไม่สูญหายไปจากชาติและมวยไทยนะเปิดมานานเท่าไหร่เออตั้งแต่ครูเป็นครูมวยตั้งแต่อายุ17ครูหัดตั้งแต่อายุ17หัดให้เพื่อนแล้วก็ครูมาหัดมวยเป็นอาชีพตอนอายุ25ใช้เวลายาวนานมากแล้วไม่ทราบว่าครูเป็นคนที่ตายอดเดชามาเข้ามาฝึกมวยได้ครูยอดเดชานะโอ้ยมีคนเอามาให้ผมแต่เขายังไม่เคยเป็นเด็กจอระจักมันเจอพอดีตอนนั้นก็ผมก็พาเอามาอยู่กับครูตั้งตัวตีเดียวตั้งแต่เด็กเลยยังไม่เป็นมวยครูก็เห็นเขาหน่วยการบางที
งาน7วันก็ต่อยถึง3วันเขาชกมวยกันตอนหลังนี้เขาก็มีชื่อเสียงมาเขาใช้อาวุธเด็ดขาดโดยเฉพาะเตะก้านคอกับมันนี่อันนี้เขาชกมาเสียงได้แชมป์ยูโรตอนหลังเขาต้องเป็นอุปสรรคต่อที่ถูกเอาเส้นผิดแต่ตอนนี้เขาหายแล้วก็มันเป็นครูมวยรู้สึกภูมิใจในตัวเขาก็ไปภูมิใจในตัวเขาเขาไม่ต่อยมันนอกเขาเตะข้อหลังชักหลายต่อยโอ้ยเตะหนักมากเตะข้อหลังชักหลายคนคิดว่าคุณสมบัติของคนที่จะมาฝึกมวยไทยได้มันไม่ต้องอะไรนะคนฝึกมวยไทยได้เนี่ยนะหนึ่งเราไม่ต้องฝึกไปชกอะไรเขาจริงจังฝึกเพื่อเรียนรู้ฝึกเพื่อป้องกันตัวฝึกเพื่อออกกำลังกายเขาคู่นี้มีหนึ่งฝึกเพื่อเป็นศิลปะประจำชาติสองฝึกเป็นการออกกำลังกายสามฝึกเป็นวิชาป้องกันตัวสี่ฝึกเป็นเพื่อวิชาชีพไอ้คำวิชาชีพนี่เราไม่ใช่ว่าฝึกไปชกนะไอ้คำว่าวิชาชีพนี่เราสามารถฝึกเรียนรู้แล้วสามารถไปสอนคนอื่นเป็นครูได้ไม่จำเป็นที่เราไปชกบนเวทีแล้วตั้งแต่เท่าที่เคยฝึกค่ายมวยมาเนี่ยคิดว่าใครคือนักมวยที่แบบประสบความสำเร็จที่สุดที่ฝึกมาจากท่านมันมีที่ความสำเร็จสุดจะมีสามารถระยะการลุกอันนี้เก่งมากต้องสายตาดีแล้วก็เขากล้าแสดงใหม่ๆนี่เขาปอดเล็กกูก็ไปหาซื้อน้ำผึ้งเอามะนาวให้กินกันเกลือให้หน่อยกินตอนหลังนี่เขาโตขึ้นเขามีความมั่นใจเขาเป็นมวยที่เก่งที่สุดที่ตั้งแต่กูเห็นมานะคือเขาตัวเล็กเขากล้าไปต่อยกับตัวใหญ่ถ้าเทียบกับเมื่อสมัยก่อนที่กูเริ่มฝึกมากับสมัยนี้ปัจจุบันคิดว่ามันแตกต่างยังไงประการแตกต่างสมัยนี้การมันเข้ามาสู่ตัวเองการมันเข้ามาสู่ยังไงกับชาวต่างชาติที่เข้ามาสนใจใจเขาจะเป็นโดยเฉพาะเขาเข้ามาถึงค่ายเนี่ยเขาก็ยกมือไหว้นั่นแหละก็มาเป็นเขาก็ได้เราก็ได้ให้มาเป็นแล้วเสร็จเราเข้ามาถึงค่ายเขายังมาหัดมวยไทยคนไทยเนี่ยกูบอกตรงนะต้องไปหัดคาราเต้หัดเทควันโดกูพูดตรงๆนะคาราเต้เนี่ยเขาอัดเป็นการออกกำลังกายรุนแรงสู้มวยไทยอย่างคุ้มก็จะบอกให้เอาคาราเต้เฮ้ยพอละเฮ้ยหนึ่งเฮ้ยสองก็เปี้ยงกันคอหายท้องนี่จะต่อยกันจริงๆนะเขาพอครูเคยฝึกชาวต่างชาติมารู้สึกว่าชาวต่างชาติกับคนไทยน้ำหนักตัวจะต่างกันมากคิดไงกับเรื่องนี้ว่ามันแฝงไหมที่ทำไหมก็ไม่หรอกถ้าตัวเท่าต่อเท่ากันก็สู้เราไม่ได้ปอนต่อปอนแต่ว่าต่อไปนี่ไม่แน่นะคนไทยอย่าประมาทเพราะต่อไปนี่เขาการส่งเสริมโดยเฉพาะครูก็ยังเป็นห่วงผมเห็นเด็กๆเยอะมากที่เนี่ยนะคือทราบว่าเขาอาศัยที่นี่เลยหรือเปล่าหรือว่าก็เขาก็มาชอบมวยไทยเชิญตอนนี้ครูก็เรียกให้เขาถ้าเขาชอบมวยเขาอยากต่อยครูจะหัดให้เขาต่อยถ้าเขาไม่ต่อยเราก็เรียกให้เขาเป็นมวยไทยเพื่อจะไปเป็นครูได้โดยเฉพาะตอนนี้ยาเสพติดระบาดทั่วประเทศไทยครูคิดว่าหากเรื่องมวยไทยยังห่างไกลยาเสพติดโดยเฉพาะยาเสพติดกับเกมและมอเตอร์ไซค์คือเขาอาศัยที่นี่เลยหรือว่าที่เด็กๆก็ที่นอนที่นอนอยู่ที่นี่จะกลับไปก็มีแต่ก็อยากมาเจอพ่อแม่มันไม่เลี้ยงเอาของบ้านคุณก็เลี้ยงให้ข้าวก็จะซ้อมมวยใครอยากซ้อมมวยจะซ้อมคนไม่ซ้อมมวยก็เลี้ยงเอาเขาเอาบุญก็มีจักรยานข้าวก็เจ็ดโมงก็กินข้าวอยู่ก็กินจักรยานไปด้วยเลี้ยงบ้านก็ไปทำการฝึกนักมวยแต่ละคนต่างบางคนถนัดหมัดอย่างเดียวแล้วว่าถนัดไหวบางคนถนัดเข่าอย่างเดียวแล้วคือมวยไทยต้องมีหมัดเข่าสองเท้าก็หมายถึงรวมไปทีด้วยฝึกให้ครบลำตัวคือครับนี่เดี๋ยวต่อนะครับคือจะบอกหน่อยนะครับว่ามีวิธีดูยังไงนะเด็กคนไหนมีเวลาที่จะ
ก็ให้เขารักกันเลยคือมีแววเด็กแต่ไม่มีแววเราสามารถสอนให้เขามีแววได้ถ้าเขามีแววว่ารักพวกเราจะสอนได้ถ้าเขาไม่เอาไหนแล้วไม่มีแววเข็นเข้าไปก็เท่านั้นไม่มีประโยชน์แล้วใครก็ฝากว่าทุกคนคนไทยพร้อมคนไทยทุกคนให้รักความเป็นไทยให้รักเป็นไทยโดยเฉพาะคนไทยทุกเทคโนโลยีเราสู้เขาไม่ได้เราต้องเอาประเพณีของชาติเป็นสิ่งไทยไปควบคุม